แล้วก็ในวันนี้นะครับเราจะได้ดูพระเจ้านะพระเจ้าในพระธรรมสองโครินบทที่12ข้อที่11ถึงข้อที่19เนะครับเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้านะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับข้าพเจ้าเป็นคนโง่เขลาไปแล้วสิพวกท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเพราะว่าข้าพเจ้าสมควรจะได้รับการยกย่องจากท่านเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าพวกอัครทูตพิเศษเลยแม้ข้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลย และคุณลักษณะต่างๆของอัครทูตก็ประจักษ์ชัดในหมู่พวกท่านแล้วโดยความทรหดอดทนอย่างยิ่งโดยหมายสำคัญต่างๆโดยการอัศจรรย์และการแห่งฤทธานุภาพต่างๆพวกท่านได้รับการปฏิบัติแย่กว่าริสจักอื่นๆในเรื่องใดบ้างมีเพียงเรื่องนี้คือข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระกับพวกท่านความผิดข้อนี้ขอโปรดอภัยให้ข้าพเจ้าเถิดนี่น่ะข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่สามและจะไม่เป็นภาระกับท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดของท่านทั้งหลายแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าไม่สมควรที่ลูกๆจะสะสมไว้สําหรับพ่อแม่แต่พ่อแม่สมควรจะสะสมไว้สําหรับลูกและข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะสละทุกสิ่งและสละตัวเองจนหมดเพื่อเห็นแก่ท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นพวกท่านกลับจะรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือพวกท่านคงยอมรับข้าพเจ้าเองไม่ได้เป็นภาระกับท่านแต่ยังมีการพูดว่า ข้าพเจ้าเป็นคนเจ้าเล่ใช้อุบายจับท่านข้าพเจ้าเอาเปรียบพวกท่านผ่านคนหนึ่งคนใดในคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้าส่งไปเยี่ยมพวกท่านหรือข้าพเจ้าขอร้องให้ทิตัสไปและส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยทิตัสเอาเปรียบพวกท่านหรือเราทั้งสองดำเนินการด้วยจิตใจอย่างเดียวกันและเดินตามรอยเดียวกันไม่ใช่หรือพวกท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับพวกท่านเราพูดในพระคัภี์เฉพาะพระพักพระเจ้าว่า ท่านที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เราทํานั้นก็เพื่อความเจริญของพวกท่านให้เราอาธิษฐานร่วมกันครับพระเจ้าเราอาธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเข้าใจสติปัญญาจากพระองค์และเสียงของพระองค์ที่จะเปลี่ยนความรู้สึกความคิดความมุ่งหมายในจิตใจของเราให้เป็นตามพระประสงค์ของพระเจ้าขอทรงสร้างชีวิตเราแต่ละคนให้เติบโตเป็นเหมือนผู้รับใช้ของพระองค์อย่างที่เปาโลเป็นเป็นแบบพระคัมภีร์ เพื่อเราจะส่งผลชีวิตของเราในการนําผู้คนจํานวนมากให้ได้รับพระพ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีเจ้านายคนหนึ่งนะครับในออฟฟิศเขารู้สึกหัวเสียมากเพราะว่าเขาเพิ่งพรีเซนต์งานกับลูกค้ารายใหญ่แล้วปรากฏว่าดิลนั้นเนี่ยล้มเหลวเขารู้สึกเครียดแล้วก็โมโหฉุนเฉียวเขาต้องหาใครสักคนที่จะระบายความรู้สึก โกรธเคืองของเขาออกมาเขาเข้าไปที่ห้องทํางานของเขามีเลขาของเขานั่งอยู่เขาพยายามหาปากกาของเขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาก็ตะวาดออกมาว่าปากกาของผมอยู่ที่ไหนทําไมคุณที่เป็นเลขาของผมไม่ดูแลปากกาของผมให้มันเรียบร้อยผมมาเสียเวลาผมยุ่งแค่ไหนรู้ไหมเลขาก็แนะนําเจ้านายอย่างสุภาพบอกว่าท่านครับปากกาของท่านอยู่ที่หูของท่านค่ะ ด้วยความเสียหน้าเขาก็ตาวาาใส่เลขาเขาอีกบอกว่าคุณไม่รู้หรอว่าผมยุ่งแค่ไหนทำไมคุณไม่บอกมาเลยว่าอยู่บนหูซ้ายหรืออยู่บนหูขวา <laughs> บางครั้งคนที่เกลี้ยกล่อดก็แสดงความเกลี้ยกล่ดของตัวเองออกมาหาหเหตุผลที่จะโยนสิ่งต่างไปให้กับใครสักคนหนึ่งและมันจะอันตรายมากๆหากคงคนนั้นเป็นผู้นําเขาเป็นคนที่อยู่ในบทบาทที่สําคัญที่จะมีคนได้ซับมิรมีคนสนับสนุนและมีคนจะรับอิทธิพลจากชีวิตของเขาไม่ว่าดีหรือร้าย บางครั้งผู้นำเป็นเหมือนกับเพียงแค่บอสธรรมดาเป็นเหมือนเจ้านายที่คอยกดขี่คนลงแต่ผู้นำแบบพระกัมพีเป็นผู้นำที่เสริมสร้างคนให้สูงขึ้นกว่าเดิมพระกัมพีตอนนี้ที่เราได้อ่าน,นยอยู่ในชุดส่วนพาร์ทที่อาจารย์ปโลกาลังสอนเรื่องความเป็นผู้นำผ่านชีวิตของท่านเราดูตั้งแต่สองโคริน์บทที่11เข้อ7เป็นต้นมาที่ได้พูดถึงแง่มุมความเป็นผู้นำซึ่งหลักการนี้ไม่ได้เพียงใช้กับผู้นำนาค้สสัจจ์แต่สามารถใช้กับพ่อแม่ในการเป็นผู้นำลูก ใช้กับพี่ในการไปผู้นําน้องใช้กับคนทั่วไปในการเป็นผู้นําในที่ทํางานในชีวิตในครอบครัวของเขาเราเห็นว่าตั้งแต่สองคนธ์บทที่1 1อข้อ7อาจารย์บาโลได้พูดถึงผู้นําในการเสริมสร้างคนว่าผู้นําที่เป็นผู้นําที่ดีไม่ใช่สูงขึ้นด้วยการกดคนลงแต่เขาจะสูงขึ้นด้วยการที่เขาส่งเสริมคนที่อยู่รอบเขาให้สูงขึ้นกว่าเดิมการเป็นผู้นําที่เสริมสร้างคนจะเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น และจะสร้างแรงบันดาลใจแทนที่จะใช้วิธีการกดขี่หรือบีบบังคับแต่จะใช้วิธีแห่งการดลจิตใจด้วยความอดทนในชีวิตของเขาต่อมาเราเห็นพระคัมภีร์ได้พูดถึงความเป็นผู้นําในแง่มุมความถ่อมใจว่าคนที่เป็นผู้นําคือคนที่นําด้วยความถ่อมใจเขาไม่ได้อวดยกตนเองและมีความซื่อตรงกับตนเองเราเห็นว่าเปาโลได้พูดถึงชายคนหนึ่งที่ได้รับนิมิตจ,จากพระเจ้าไปถึงสวรรค์ชั้นที่สาแต่เปาโลไม่ได้พูดว่านั่นคือตัวของเขาเอง เปาโลกลับพูดถึงความจริงต่างๆด้วยใจที่ถ่อมและครั้งนี้เราเห็นความเป็นผู้นำอีกแง่มุมหนึ่งคือเรื่องการเป็นผู้นำที่มีสิทธิอำนาจจามเปโลได้พูดถึงความเป็นอัครทูตข,ของท่านเพื่อน,นำมาอธิบายและเราเห็นแง่มุมอย่างน้อยสีแง่มุมจับพั้นปีในตอนนี้เกี่ยวกับการที่เราจะเป็นผู้นำที่มีสิทธิอำนาจนั้นเป็นอย่างไรและสำหรับตอนต่อไปในสองโครินจะพูดเรื่องของผู้นำกับการจัดการความไม่ถูกต้อง พราะเมื่อคุณไปผู้นำคุณไม่สามารถจะทําให้ทุกคนพอใจได้เสมอมันจะมีทั้งสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกเกิดขึ้นและในบทบาทนั้นคุณจะจัดการความไม่ถูกต้องอย่างไรโดยที่ไม่ไเห็นแก่คะแนนความนิยมของตัวคุณเองวันนี้เราจะศึกษาในส่วนที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่คือผู้นำกับสิทธิอาํานาจเปาโลได้พูดถึงบทบาทหนึ่งของท่านคือการเป็นอัครทูตอัครทูตเป็นคําที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นคําของคริสเตียน ที่ใช้อธิบายถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในบทบาทผู้นําที่เฉพาะเจาะจงอักระทูตเป็นใครลักษั์คําว่าอักรทูตนะครับภาษากรีกคำว่า apostle เนี่ยแปลว่าทูตแปลว่าตัวแทนแปลว่า messenger หรือผู้ส่งสารที่ได้รับมอบหมายให้นําคําสั่งของผู้ที่สูงส่งไปประกาศให้คนได้รับรู้อักรทูตจึงผู้ส่งสารที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศกับผู้คน เป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าได้ตั้งเขาสำหรับการเทศนาข่าวสารแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าได้ตั้งให้เขาเป็นพยานบอกกับคนอื่นถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์กลุ่มคนเหล่านี้ได้แก่พวกอัครทูต12คนที่ได้พบพระเยซูคริสต์ขณะพระองค์มีชีวิตอยู่และมีบางกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้พบพระเยซูตัวต่อตัวในขณะพระองค์มีชีวิตอยู่แต่ถูกนับว่าเป็นอัครทูตเช่นเปาโล ที่ได้มีประสบการณ์รับนิมิตจ,จากพระเยซูโดยตรงขณะเดินทางในถนนที่ดามัสกัสหรือยังพูดถึงยากอบน้องพระเยซูบาลานาบัสอันดร n นิคัสและยูนิยสซึ่งเป็นอัครทูตนอกจากนั้นพัมพียังพูดถึงอัครทูตในฐานะของประธานตัวบุคคลหนึ่งใน5อย่างซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นพยานของพระคริสต์ต่อคนทุกชนชาติเทศนาสั่งสอน และสร้างคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระเยซูสําหรับอัครทูตจึงเป็นบทบาทที่สื่อถึงสิทธิอํานาจและเปาโลได้พูดในพระปีตอนนี้ว่าท่านเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์เปาโลได้พูดถึงสิ่งที่เป็นสิทธิอํานาจของตัวท่านออกมาคําว่าสิทธิอํานาจหมายถึงอะไรภาษาอังกฤษใช้คําว่า authority สิทธิอํานาจหมายถึงสิทธิหรืออิสระภาพในการทําบางสิ่งโดยไม่มีอะไรขัดขวางได้ เป็นสิทธิที่เขาจะทําสิ่งเหล่านี้และไม่มีใครขวางเขาได้เพราะเป็นอํานาจของเขาเป็นพลังเป็นความสามารถในการทําบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสําเร็จเป็นอานาจที่ได้รับมอบมาเพื่อที่จะรับรองการกระทําให้เกิดขึ้นเป็นจริงสิทธิอํานาจในพระคัมภีรมาจากพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นแหล่งสิทธิอํานาจ และพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจเหล่านั้นแก่ตัวแทนของพระองค์แต่ละคนแต่ละคนในการปกครองดูแลคนของพระเจ้าในโรมบทที่13ข้อหงบอกว่าทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับผู้มีอำนาจปกครองเพราะไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ที่ถืออำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นมาคริเสเตียนจึงเชื่อและเคารพในผู้มีสิทธิอำนาจและเรารู้ว่าสิทธิอำนาจนั้นมีหลายแวดวง อย่างน้อยสี่แวดวงได้แก่สิทธิพื้นาในการเมืองการปกครองคริสเตียนให้ความเคารพและอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองบ้านเมืองเพราะเรารู้ว่าผู้ปกครองบ้านเมืองทําให้บ้านเมืองอยู่สงบสุขเราจึงอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนพระเจ้าก็ให้เรามีหน้าที่ของเราในการนอบนอบและอยู่ภายใต้การนําของผู้ปกครองสถาบันที่สองคือสถาบันครอบครัวพระเจ้าสอนคริสเตียนว่าต้อง ให้ความเคารพนบนอ,นอกปิดามารดาของตนเองเพราะว่านั่นเป็นคําสั่งที่มีพระส,สัญญาแห่งพระพรด้วยสามีเป็นผู้ปกครองครอบครัวภรรยาเชื่อฟังสามีเหมือนฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือข้อประคัมภี์เด็ดที่สามีทุกคนชอบและท่องอย่างขึ้นใจเวลาภรรยาของเราเริ่มทําอะไรไม่พอใจเราก็จะยกคมพีนี้มาภรรยาต้องเชื่อฟังสามีเหมือนฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้อปัมปีหนึ่งที่สามีไม่ค่อยจำแลนะท่องเท่าไหร่ก็ท่องไม่ค่อยได้พระเยซูบอกว่าสามีจงรักภรรยาเหมือนพระเยซูทรงรักริสตศักรถ้าคุณรักเขาเหมือนพระเยซูร,รักริสตจักรเขาจะไม่ยากลําบากในการจะเชื่อฟังคุณเลยถ้าสามีใช้ข้อปมปีนี้บังคับภร,รรยาคุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อภรรยาท่องจําข้อเมื่อกี้ดีๆนะครับจงรักฉันเหมือนพระเยซูร,รักรืสตจักรพระเยซูร,รักริสตจักรยังไงบ้างตายเพื่อริสตจักรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกล้าทําสิ่งนี้ให้กับฉันหรือเปล่านะครับจะอะไรกันนักกันหนาะกับแค่ซื้อของชิ้นนี้ลองไปคุยกันดูในครอบครัวแล้วกันนะครับแต่เราเห็นว่าความรักกับการเชื่อฟังมันเป็นสิ่งที่ไปควบคู่กันถ้าคุณเป็นสามีที่รักภรรยาเหมือนพระเยซูร,รักรรก็สักภรรยาของคุณก็พร้อมจะเชื่อฟังคุณเหมือนเขาเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ต้องฝืนใจสาบันที่สามที่เราเห็นเรื่องสิทธิอำนาจก็คือเรื่องการทํางาน พระเจ้าสอนว่ามีสิบหน้าในที่ทํางานวัวหน้างานของเราแม้กระทั่งในสมัยก่อนซึ่งเป็นสมัยที่สังคมยังมีทาตอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่มีเรื่องของทาตอยู่พระเจ้าก็ยังสอนคริสเตียนผู้เป็นทาตบอกว่าคุณต้องเคารพให้เกียรตินายทาตของคุณไม่ใช่เฉพาะนายที่ดีเท่านั้นแต่รวมถึงนายที่ร้ายคุณก็ต้องให้เกียรติเขานั่นคือการที่เราเองจะต้องให้เกียรติและเคารพคนที่อยู่ในบทบาทที่สูงกว่าเราและสาบันที่4ี่คือสาบันริสตจักร พระเจ้าสอนบอกว่าผู้เลี้ยงก็ต้องปกครองดูแลฝูงแกะด้วยความรักไม่ใช่ด้วยการข่มขืนจิตใจของเขาบังคับจิตใจของเขาขู่เข็นเขาและผู้ที่อยู่ในริสตจักรเองก็ให้เกียรติผู้ที่ดูแลจิตวิญญาของเราเพราะเขาเป็นผู้ที่ต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นศิลหน้าจึงมีหลายแวดวงและหลายแวดวงเหล่านี้เราก็ต้องเคารพถ้าคุณเป็นหัวหน้าแคร์ในโบสถ์แต่ในที่ทํางานคุณเป็นลูกน้องของลูกแก่คุณคุณก็ต้องเชื่อฟังเขาในที่ทํางานเพราะว่านั่นคือบทบาทหมวกที่เราสวมใส่ใหม่ อีกแบบหนึง่งแต่ที่โบสถ์เราเป็นหมู่หน้าแกนเราก็นําเขาทางจิตวิญญาณแต่ยาเอาชีวิตจิตวิญญาณไปถึงกรนําสั่งงานเขาวันจันทร์คุณประชุมคุณช่วยสั่งผมแบบนี้หน่อยแล้วกันนะ <laughs> นะครับเราไม่สามารถจะเอาแกนหนึ่งไปข่าอีกแกนหนึ่งโดยที่ปราศจากขอบเขตที่เหมาะสมคําถามต่อมาคือสิทธิหน้ามีไว้ทําไมปั้มปีพูดในโรมบทที่13บสมข้อสโรมสิบสข้อสบอกว่าผู้ครอบครองเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อประโยชน์แก่ท่าน วัตถุประสงค์ของสิทธิอำนาจก็คือเพื่อจะปกครองดูแลคนแทนพระเจ้าเพื่อทําให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวผู้ตามให้ผู้ตามได้รับการเสริมสร้างและหากผู้ตามทําความชั่วพรมผีบอกว่าจงกลัวเถิดเพราะผู้ครอบครองไม่ได้ถือดาบไว้เฉยแต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะลงโทษแทนพระเจ้าต่อคนที่ประพฤติชั่วดังนั้นสิทธิอำนาจจึงมีเพื่อทําให้ทุกอย่างถูกประดุงทําให้คนถูกเสริมสร้างและเติบโตสิทธิอำนาจไม่ใช่ตาย,ยางที่ผู้นําจะทําอะไรตามใจก็ได้ เพราะทุกคนไม่ได้เกิดสินหน้นาด้วยตัวเองแต่เกิดจากการได้รับมาต่อพระเจ้าและต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้าแต่นั้นถ้าหากเรามองพระกัมปีให้ปาล้านซีดีซิที้อำนาจจึงเป็นพระพรและไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราถูกใช้ไปเหมือนตายางรับรองทุกอย่างที่เราอยากจะทําตามใจของเราเพราะเราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องมีความรับผิดชอบเสนอรายงานต่อพระเจ้าหรือ accountability ต่อพระเจ้านั่นเองดังนั้นพระกัมปีตอนนี้จึงพูดถึงเรื่องของซิที้อำนาจที่มันสามารถจะเพิ่มพูนขึ้นมาได้ แม้ผู้ฟังหลายท่านจะไม่ได้เป็นอัการทูตแม้คิสเตียนหลายคนเราจะไม่ได้มีบทบาทในการที่จะต้องไปนําผู้คนมากมายแต่คิสเตียนทุกคนก็ได้รับการทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐคิสเตียนทุกคนก็ได้รับการทรงเรียกให้แสดงความรักต่อพระเจ้าในการดูแลแกะของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าให้เติบโตเราจึงเป็นผู้นําของใครบางคนเราจึงเป็นผู้นําไม่เพียงฝูงแกะของพระเจ้าแต่ยังรวมถึงครอบครัวของเรา หรือการงานของเราดังนั้น,น,นหลักการสี่ข้อที่เราจะเห็นต่อไปจากนี้จะสามารถเพิ่มพูนขีดการนําให้กับเราจะสามารถเพิ่มพูนระดับของสิทธิอำนาจในชีวิตเราที่สามารถจะเป็นพระพรกับผู้ตามได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมผมอยากจะให้เราได้ดูด้วยกันในหัวข้อผู้นําที่มีสิทธิอำนาจโดยพูดถึงสี่สิ่งที่ช่วยเพิ่มพูนขีดการนําและสิทธิอำนาจในชีวิตเราจะเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นตัว C นําหน้าสี่ตัว C สี่ที่หนึ่ง conviction หรือความเชื่อมัน่น conviction หรือความเชื่อมัน่นนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่จะเพิ่มพูนการเป็นผู้นำที่ดีของเราควรจะเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นจะเป็นผู้นำในที่ทำงานที่ดีขึ้นเป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลลูกแกะที่ดีขึ้นเมื่อเรามี conviction หรือความเชื่อมัน่นลึกๆใน,ในใจิตใจต่อหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายในข้อ11เเปาโลบอกว่าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้อยกว่าพวกอัครทูตพิเศษเลย แม้ข exactly ้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลยอาจารย์ปโลบอกว่าตัวท่านเองไม่ด้อยกว่าพวกอัครทูตพิเศษอัครทูตพิเศษนี่หมายถึงครูสอนผิดครูสอนเท็จในโคลินที่อ้างว่าตัวเองเป็นอัครทูตพิเศษอาจารย์ปโลบอกว่าตัวท่านไม่ได้ด้อยกว่าคนเหล่านั้นนะแต่ประโยคต่อมาน่าสนใจอาจารย์เปโลพูดต่อว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตพิเศษเลยแม้ข้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลย มันมีส่วนผสมสองอย่างส่วนหนึ่งคือการบอกว่าตัวเองดีมีสิ่งดีมากแต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าตัวเองไม่ได้พิเศษไม่ได้วิเศษอะไรเลยอาจารย์เปโลสามารถพูดสิ่งที่เป็นคุณในลักษณะที่ดีของตัวท่านออกมาอย่างกล้าที่จะพูดขณะเดียวกันก็ไม่อวดตัวเองเดยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนวิเศษอะไรมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะพูดความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ดีของตัวเราเองยังไง โดยที่ไม่ให้อวดตัวคําว่าขา้าพเจ้าไม่วิเศษภาษาอังกฤษใช้คำว่า nobody เลยข้าพเจ้าก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นแค่ nobody คนหนึ่งไม่ได้มีสิ่งที่สําคัญอะไรแต่ข้าพเจ้าไม่ได้อยก่าคนเหล่านั้นส่วนใหญ่เรามักจะเห็นคนเนี่ยที่ถ่อมใจคือไม่กล้าที่จะพูดหรือคนที่กล้าจะพูดก็คือไม่ถ่อมใจเรามักจะเห็นคนที่ถ่อมใจแต่ไม่เชื่อมั่นและเรามักเห็นคนเชื่อมั่นที่ไม่ถ่อมใจ สองสิ่งนี้ดูเหมือนส่วนผสมของน้ำร้อนน้ำเย็นที่มันไปคู่กันได้ยากแต่เปาโลมีสองสิ่งนี้ผสมกันอย่างดีผ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เปาโลมีความเชื่อมั่นอย่างถ่อมใจเขามีเขามี humble bonus ความกล้าหาญความเชื่อมั่นที่มันถ่อมซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีแค่อย่างหนึ่งอย่างใดถ้าถ่อมใจก็มักไม่กล้าหาญถ้ากล้าหาญก็มักไม่ถ่อมใจถ้าถ่อมใจก็มักไม่เชื่อมั่นถ้าเชื่อมั่นก็มักไม่ถ่อมใจ ทำไมเปาโลถึงสามารถมีความเชื่อมั่นอย่างถ่อมใจแบบนี้ทำไมท่านสามารถพูดคุณลักษณะที่ดีของตัวเองออกมาได้โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความถ่อมใจเพราะว่าเปาโลตรหนักว่าสิทธิอำนาจทําให้ท่านเชื่อมั่นขณะที่การได้รับมาจากพระเจ้าทําให้ท่านถ่อมใจสิทธิอำนาจที่เรามีทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นการทรงเรียกที่เรามีทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นแต่การตรหนักว่าทุกอย่างที่เรามีนั้นได้รับมา มันทําให้เราทอมใจความเชื่อมั่นกับความทอมใจจึงเป็นสิ่งที่ไปควบคู่กันได้และถ้าเรามีสองสิ่งนี้ควบคู่กันเราจะเพิ่มขีดการนาของตัวเราเองบางคนมองว่าการพูดถึงสิ่งดีของตนเองเป็นความหยิ่งและเราพยายามปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นเวลาคนพูดถึงสิ่งดีของเราเราจะปฏิเสธบอกมันไม่ใช่ผมไม่จริงผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นทั้งที่บางอย่างมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นแฟกต์เพราะเรากลัวว่าการพูดความจริงเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นคนอวดตัวผมคิดว่าการอวดไม่อวดมันไม่ได้ขึ้นกับพูดอะไร แต่มันขึ้นกับท่าทีของเราเป็นอย่างไรถ้าเรามีสิ่งดีเราก็พูดถึงสิ่งดีนั้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าได้แต่เราตระหนักว่าทุกอย่างสิ่งดีที่ได้รับมานั้นเราเป็นผู้ที่ได้รับมาไม่ได้เกิดจากตัวเราเองลําพังความเชื่อมั่นอย่างถ่อมใจจะทําให้รักษาเราไว้ตลอดเวลาบางคนเนี่ยกลัวความหยิ่งเพราะอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าความหยิ่งคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนหยิ่งเพราะว่าศัตรูของเขาคือพระเจ้า ทำให้เกิสเสียนกลัวเรื่องความหยิ่งและเราพยายามรักษาความถม่อมแต่ถ้าหากขาดความครบถ้วนเราจะกลายเป็นคนที่ถ่อมโดยปฏิเสธสิ่งดีและสูญเสียความเชื่อมัน่นสิ่งที่ทําให้เปาโลกลายเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นอย่างถ่อมใจเพราะเปาโลรู้ว่าการทรงเรียกในสิ่งที่เขาทํานั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเขาไม่ใช่ความพร้อมของเขาไม่ใช่ความสําเร็จของตัวเขาลําพัง แต่พระเจ้าคือผู้ที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังมันทําให้เปาโลกล้า,าหารมันทําให้เปาโลเชื่อมัน่นขณะที่เปาโลยังคงรักษาความถ่อมใจเอาไว้เราต้องการผู้นําแบบนี้ในแวดวงคริสเตียนเราต้องการคนที่มีความเชื่อมั่นที่จะกล้าเดินออกมาเราต้องการคนที่จะกล้าพูดสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงขณะเดียวกันตระหนักด้วยความถ่อมใจว่าทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้า ขณะที่ผู้นําส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําที่มีความกังวลและต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเพราะจุดเริ่มต้นการเป็นผู้นํานั้นมาจากความไม่มั่นใจในการยอมรับแต่ความเป็นผู้นําที่พระเจ้าเรียกนั้นจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากตัวเองแต่มาจากพระเจ้าเป็นคนที่เริ่มและเรียกเขามาความมั่นใจของคนหนึ่งเกิดจากการความสามารถแต่ความมั่นใจของอีกคนหนึ่งเกิดจากคนที่มอบหมายความรู้สึกมั่นคงมันจึงต่างกันมากการเป็นผู้นําในทางพระเจ้ามาจากการทรงเรียก มันทําให้เราสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้จากความรู้สึกมั่นคงในใจิตใจของเร,เราเราจะเชื่อมั่นเพราะเกิดจากการที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นใครพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่พระเจ้าองค์นี้ไม่ผิดพลาดพระเจ้าองค์นี้เห็นอนาคต,ตการตั้งแต่วันนี้พระองค์รู้อนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกเรามีความมั่นคงว่าพระเจ้าผู้รู้อนาคตจะไม่ทําสิ่งที่ผิดพลาดแม้มนุษย์ผิดพลาดพระองค์จะเตรียมทางแก้ไข แม้ดมไม่ว่าผิดพลาดแต่พระองค์ก็เตรียมแผนสำหรับการแก้ไขเพราะพระเจ้าของเราเป็นใครเราจึงมั่นใจในพระองค์และความเชื่อมั่นเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราเป็นใครในพระเจ้าเรารู้ว่าฐานะเราคือใครเราคืออัตลักษณ์อะไรเราคือผู้ที่เป็นสิ่งที่ได้รับมาและใช้สิ่งที่ได้รับมาจากพระเจ้าเราถูกเรียกให้ทําอะไรและเราถูกคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากชีวิตเรา ถ้าหากเราเข้าใจเหมือนคนทั่วไปว่าความคาดหวังคือเ e อร์ฟอร์แมนซ์ความคาดหวังคือผลลัพธ์เราก็จะรู้สึกกดดันและติดกับดักของเ e อร์ฟอร์แมนซ์หรือกับดักของผลลัพธ์เมื่อไหร่ที่ผลลัพธ์ไม่ดีเราจะจิตตกเมื่อไหร่ที่ผลลัพธ์ดีเราจะรู้สึกจิตสูงมีความสุขเราพิชิตโลกไปนี้แต่ความเป็นผู้นำแบบพระกัมภีเนี่ยเราจะรู้ว่าการความคาดหวังของพระเจ้าไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่พระเจ้าคาดหวังความศรัืธอและความฉลาด ปัมปีพูดบอกว่าเจ้าเป็นทานที่ดีและสัตซ์ซือพระเจ้าคาดหวังความดีความฉลาดและความสัตซ์ซื้อบางอย่างที่เราทําเยเรมีประกาศรับใช้พระเจ้าสัตย์ซือเป็นทานที่ดีทํางานดีที่สุดแต่เยเรมีไม่เห็นผลลัพธ์ไม่เห็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ความเกิดผลในชั่วชีวิตของเขาแต่เยเรมีเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าโปรดปรานดังนั้นการที่เราเป็นผู้รับใช้และเข้าใจคอนวิคชั่นอย่างถูกต้องแบบปั๊มปีบเราจะรู้ว่าความเหน็ดเหนื่อยในการแบกความรับผิดชอบของผลลัพธ์นั้น มันไม่ใช่ส่วนของเราเองลําพังแต่ส่วนที่เราต้องรับผิดชอบคือความศรัทธาส่วนที่เราต้องรับผิดชอบคือเป็นทัสนที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่ดีและเป็นคนที่ทํางานฉลาดที่สุดในสติปัญญาที่พระเจ้ามอบกับเราและเราทูลขอกับพระองค์ดังนั้นการเชื่อมัน่นถ้าหากเราเกิดจากลากแบบนี้รู้ว่าพระเจ้าเราเป็นใครเรามีอัตลักษณ์อะไรเราถูกเรียกให้ทําอะไรเราไม่ได้ถูกเรียกให้ทําทุกอย่างในโลกใบนี้เราต้องทําเป็นทีมเราเป็นพระก,กายและเรารู้ว่าพระเจ้าคาดหวังอะไรจากเรา พระเจ้าคาดหวังความศรัทธาการเป็นทาสที่ดีและเป็นทาสที่ฉลาดและผลลัพธ์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นโดยพระคุณของพระเจ้าเราทําได้อย่างเดียวคือดูแลต้นไม้ดูแลรากรดน้ําปลวนดินใส่ปุ๋ยผลจะเกิดก็คือเป็นส่วนที่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมันทําให้เราหลุดจากความรู้สึกหนักของการแบกรับทุกอย่างแม้ในซีซั่นที่มันยังไม่เป็นใจซีซั่นที่มันยังไม่เห็นผลเราก็รู้ว่าหน้าที่ของเราคือการ ควบคุมกระบวนการความสัตย์ซื่อการดูแลต้นไม้นี่ให้ดีและผลจะมาในฤดูกาลในเวลามันทําให้เราห่างไกลจากการเบรนเอาต์การหมดไฟและทําให้เรามีความสุขกับการเป็นผู้นําเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นความทนทุกข์ที่ต้องแบกรับสิ่งที่เกินความรับผิดชอบที่พเจยคคาดหวังจากเราชีวิตของคนเป็นตามแผนผังความคิดของเขาเราเป็นผลจากแผนผังความคิดที่อยู่ในหัวของเรา ถ้าเราเป็นผู้นํารับใช้ทํางานต่างๆเป็นผู้นําในครอบครัวหน่วยงานด้วยแผนผังความคิดที่ไม่ถูกเราจะรับผลจากแผนผังความคิดของเราถ้าเรามีแผนผังความคิดคือฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างเราจะติดใน performance trap หรือกับดักของ performance แม้กระทั่งสิ่งที่เราค n t r o l ไม่ได้เราจะกลายเป็นคนที่พยายามควบคุมทุกอย่างแล้วเราจะตกอยู่ในความวิตกตึงเครียดความกังวลกับผลลัพธ์บางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เราจะบอกไม่ได้สิเราต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้ ในที่สุดถ้าแผนผังความคิดมันเป็นแบบนี้เราก็จะรับผลจากแผนผังความคิดของเราแต่ถ้าหากแผนผังความคิดของเรามาจากการที่เรารู้ว่าเราทําในสิ่งที่พระเเรียกให้เราทําและเรารู้ว่าพระเจ้าเป,เป็นผู้ควบคุมและดูแลเรารู้ว่าตัวเราเป็นใครการสร่งเรียกเราเครือคอะไรเรารู้ว่าความคาดหวังที่พระเจ้ามีต่อเราคืออะไรเราจะทํางานจากเสรีภาพเราจะทํางานจากความชื่นชมยินดีและแผนผังความคิดแบบนี้จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขเราจะกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นอย่างถ่อมใจได้ แม้กระทั่งวันนี้จะเป็นฤดูการที่ไม่เกิดผลเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างถ่อมใจต่อไปว่าพระเจ้าผู้ควบคุมตารางเวลาผู้ควบคุมฤดูการจะนําทุกสิ่งมาถึงในเวลาของพระเจ้าพราะเราเชื่อมั่นอย่างถ่อมใจมันจะทําให้เรากลา้าพูดด้วยความชัดเจนไม่คุ้มเครือมันไม่ได้พูดด้วยตัวของเราแต่มันพูดสิ่งที่พระเจ้าต้องการน้าพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการผมไม่นคนขี้อายผมไม่นคนมาจากแบ็คกราวด์ความไม่เชื่อมั่นผมเป็นคนมาจากแบ็คกราวด์คนเก็บเนื้อเก็บตัว แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำจริงๆความเชื่อมันไม่ได้มาจากความสามารถประสบการณ์หรือเพียงแค่ความตั้งใจของตัวเองแต่มันมาจากการที่เรารู้ว่าถ้าพระเจ้าเรียกให้เราทำจริงๆพระเจ้าจะสนับสนุนสิ่งต่างๆถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะเป็นผู้นำที่ไม่ได้สนใจเพียงแค่อายุว่าคุณนำมาแล้วกี่ปีจะไม่ได้สนใจเพียงแค่ประสบการณ์ของคุณมีเท่าไหร่ผู้ตามคุณเป็นใคร แต่คุณจะรู้ว่าถ้าพระเจ้าเรียกคุณทําสิ่งเหล่านั้นการทรงเรียกนั้นทําให้คุณเชื่อมั่นและการได้รับมาทําให้คุณถ่อมใจสองสิ่งนี้จะควบคู่กันและทําให้เรากลายเป็นคนที่มีชุดความคิดของความมั่นคงพอชุดความคิดความมั่นคงอยู่ในผังความคิดของเราเราจะมีชุดความคิดที่ทําให้เรามีสันติสุขถ้าหากเราไม่มีชุดความคิดนี้หรือผังความคิดนี้อยู่ในหัวเราจะมีชุดความคิดแห่งความเหน็ดเหนื่อย เราจะกลายเป็นผู้นําที่กลัวว่าเรายังไม่ดีพอแม้คุณดีขึ้นคุณก็ยังกลัวว่าคุณยังไม่ดีพออยู่ดีปัญหาไม่ใช่ว่าเราไม่ดีพอหรือดีพอแต่ปัญหาเป็นเพราะผังความคิดที่ผิดของเราผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของอคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าทีฮาร์ฟเอเคเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยพิมพ์ตัวอักษรในคอมพิวเตอร์พอปริ้นออกมาปั๊บเราเจอคําผิด เราก็เอายางลบมาลบคำผิดนั้นหลังจากนั้นเราใช้เอกสารนั้นเสร็จเราก็พริ้นใหม่พริ้นใหม่ผลที่ออกมาก็คือคำผิดนั้นอยู่ที่จุดเดิมเราก็ใช้พลังในการที่จะลบคำผิดเหล่านั้นอีกแล้วเราก็บอกเราพยายามจะแก้ไขมาแล้วนะเราพยายามจะจัดการมาแล้วนะทำไมคำผิดเหล่านั้นมันไม่ถูกเอาออกไปสักทีสาเหตุเพราะว่าคุณไม่ได้จัดการกับสิ่งที่เป็นต้นตอของคำผิดเหล่านั้น ที่อยู่ในไฟล์คอมพิวเตอร์คนเรานํามาจากสิ่งที่ตัวเราคิดนํามาจากสิ่งที่ตัวเราเป็นเมื่อเริ่มต้นเป็นผู้นําคุณจะสนใจว่าคุณจะใช้ทักษะอะไรในการนําแต่เมื่อเป็นผู้นํานานขึ้นคุณจะรู้ว่าผู้นานาจากสิ่งที่เขาคิดอยู่ในหัวของเขาสิ่งที่เขาเชื่อในพังความคิดของเขาต่างหาาความสามารถมันจะเพิ่มขึ้นตามเวลาแต่ conviction สำหรับบางคนมันจะตกลงตามเวลาถ้าเขายึดติดก,กับเพียงแค่ผลลัพธ์ของงานของเขา เมื่อผลลัพธ์งานไม่เป็นดังใจมันก็จะตกลงตกลงตกลง,กลงและสูญเสียวความเชื่อมัน่นคริสเตียนต้องนํามาจากพื้นฐานของความเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่าให้ผังความคิดของเรากลัวว่ายังไม่ดีพออย่าให้เรามีผังความคิดของการกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับพระเยซูเป็นผู้นําที่มีคนจำนวนมากไม่ยอมรับพระองค์มีคนจำนวนมากที่พระองค์ต้องเตือนเขาตรงๆในสิ่งผิดของเขา ถ้าเราเป็นผู้นำที่กลัวการไม่ยอมรับเราจะไม่ใชไ่ไม่ได้เป็นผู้นำแบบพระเยซูนะครับบางคนเป็นผู้นำที่กลัวความล้มเหลวคุณปักดันที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่ากลัวล้มเหลวแต่แม้สําเร็จคุณก็จะกลัวเสียความสําเร็จนั้นไปเพราะปัญหาไม่ใช่ว่าคุณสําเร็จหรือล้มเหลวแต่ปัญหาคือชุดความคิดที่อยู่ในหัวต่างหากที่มันจะทําให้เรามีความกลัวแม้เราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่แล้วก็ตามทุกอย่างมันจะไม่ได้ขึ้นกับผลลัพธ์ ถ้าเราขับด้วยความกลัวไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดต่อให้ผลลัพธ์ดีแค่ไหนก็จะมีความกลัวใหม่ๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยู่ดีดังนั้นการนําทุกอย่างจึงต้องเริ่มต้นมาจากแก่นสารลึกที่สุดของความเชื่อมั่นว่าที่สุดจุดเริ่มต้นของคุณคุณยึดอยู่บนหลักอะไรในชีวิตถ้าหลักที่เรายึดเป็นหลักที่มันไม่สามารถจะถูกเอาออกไปจากชีวิตเราได้เราจะเป็นคนที่มีแก่นที่มั่นคงที่สุดต่อให้ใครจะพูดเกี่ยวกับเราอย่างไรต่อให้ซีซั่นนี้งานของเราเป็นอย่างไร ต่อให้ดูเหมือนมันจะมีอุปสรรคปัญหามากแค่ไหนแต่ถ้าแกนยึดของเราไม่มีใครเอาจากเราได้เราจะเป็นคนที่มั่นคงที่สุดในสิ่งที่เราทําถ้าแกนชีวิตของเราขึ้นกับความสําเร็จถ้าแกนชีวิตเราขึ้นกับความสามารถถ้าแกนชีวิตเราขึ้นกับการยอมรับของคนอื่นถ้าแกนชีวิตเราขึ้นกับเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเราน่นอันตรายเพราะว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคนอื่นเอาไปจากเราได้หมดเลยความสําเร็จถูกเอาไปได้ความสามารถ มีแล้วก็ไม่พอกับงานใหม่ๆเสมอภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเราการยอมรับที่คนอื่นมีต่อเรามันถูกเอาไปได้ตลอดเวลาถ้าแก่นสําคัญชีวิตเราคือสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีทางมีความมั่นคงในชีวิตเลยแต่ถ้าหากแก่นชีวิตของเราตั้งอยู่บนสิ่งที่ไม่มีใครเอาจากเราไปได้จากพระเจ้าของเราผู้ทรงนําเราเรียกเราและดูแลเราเสมอเราจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในใจิตใจอย่างมากที่สุด เราจะมีสันที่สุขและมีชุดความคิดที่ทําให้เรามีความเชื่ชมยินดีได้เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> นี่คือสิ่งที่หนึ่งในการที่คุณจะเป็นผู้นําที่ดีคือการที่คุณต้องมีความเชื่อมัน่นไม่ได้เพียงในความสามารถในการยอมรับของผู้คนแต่ในพระเจ้าผู้เรียกคุณ4ีที่สองที่ขยายการนําของเปาโลและคนมากมายคือคอมมิชเมต์หรือการยืยนหยัดคอมมิชเมต์หรือการยืยนหยัด เปาโลได้พูดในข้อ12บอกว่าคุณในลักษณะต่างๆของอัคารทูตก็เป็นที่ประจักษ์ในหมู่พวกท่านแล้วโดยความทรหดอดทนอย่างยิ่งจามเปาโลบอกว่ามาร์กหรือเครื่องหมายสําคัญของการเป็นอักรทูตคือความทรหดอดทนคุณอืดพอไหมคุณอดทนได้ไหมการยืนหยัดอดทนคือเครื่องหมายที่บอกว่าคนนี้มีขีดในการเป็นผู้นําที่สูงถ้าเป็นผู้นําที่ไม่เป็นตัวจริง จะขาดความหนักแน่นพอเจอความยากลําบากก็จะทิ้งเขาไม่มีเหตุผลมากพอให้อดทนแต่ถ้าผู้นําตัวจริงมี conviction มีความเชื่อมั่นจากพระเจ้าเขาจะยืนหยัดแม้สถานการณ์เหล่านั้นไม่เป็นใจอะไรที่ทําให้เปาโลกลายเป็นคนมี commitment ไปคนที่มีความอดทนสิ่งที่ทําให้ผู้นําเป็นคนที่มีความอดทนได้คือการยอมจํานนหรือ surrender เรามักจะคิดว่าเราชนะด้วยการสู้ แต่บางทีมวิธีการชนะบางอย่างก็คือการยอมถ้าคุณยอมอย่าไม่มีเงื่อนไขต่อพระเจ้าคุณจะกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่าไม่มีเงื่อนไขต่อพระเจ้าการยอมคือสิ่งที่ทําให้เปาโลกลายเป็นคนที่มีความอดทนและยืนหยัดกับงานของเขาแม้จะถูกต่อต้านเปาโลก้าวสู่ประตูแห่งการยอมจำนนตั้งแต่ประสบการณ์แรกของชีวิตเมื่อเปาโลพบพระเยซูคริสต์ที่ถนนที่มาดามัสกัส พระเยซูเรียบเปาโลและพระอ,องค์ทำให้เปาโลตาบอดไปเปาโลไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวของเขาอีกแล้วความเชื่อมั่นอื่นๆของเขาดับสลายเขากลายเป็นคนตาบอดทันทีโดยไม่เคยตเตรียมใจเขาต้องให้ใครบางคนจุงมือเขาพาเขาไปในที่สุดพระเจ้าก็รักษาและปลดปล่อยเขาจุดเริ่มต้นนั้นทำให้รู้ว่าที่สุดแล้วเราต้องให ชีวิตเรายอมจำนวนและให้ใครสักคนหนึ่งพาเราไปการยอมจำนวนกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ปโลกลายเป็นคนที่เข้มแข็งเพราะเขายอมจำนวนกับพระเจ้าเขาตอบกับพระเจ้าว่าไม่มีเงื่อนไขกับพระเจ้ามันทําให้เขาผ่านสิ่งยากๆเรือแตกถูกปโปวยตีถูกมุ่งร้ายเพราะเขายอมจำนวนทําให้กลายเป็นคนยืนหยัดมม m m i t นต์หรือการยืนหยัดเนี่ยเมื่อคุณเลือกทําคุณจะไม่ล้มเลิกง่ายๆ คอมมิชเมนต์หรือการยืนหยัดนี้เห็นได้จากการกระทําไม่ใช่แค่ได้ยินจากคําพูดคอมมิชเมนต์นี้ไปไกลกว่าความสนใจไปไกลกว่าความต้องการไปไกลกว่าความอยากไปไกลกว่าความปรารถนาเคนเนดบลันชัดเป็นกุเสียนคนหนึ่งได้พูดถึงคอมมิชเมนต์บอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างความสนใจกับคอมมิชเมนต เมื่อคุณสนใจในการทำบางอย่างคุณจะทำมันเฉพาะเมื่อคุณสะดวกที่จะทำแต่เมื่อคุณมีคอมมิชเมนในการทำบางอย่างคุณจะไม่ยอมรับข้อแก้ตัวใดๆนอกจากผลลัพธ์ของมันเท่านั้นคอมมิชเมนมีระดับที่ลึกกว่าความสนใจเพราะความสนใจจะทำเพื่อเมื่อสะดวกที่จะทำเอาละผมจะรับใช้แต่แต่ถ้าผมไม่สะดวกก็เข้าใจผมนะผมจะทำเมื่อผมสะดวกนั่นคือระดับความสนใจ แต่ถ้าระดับคอมมิชเมนต์คือแม้ตอนไม่สะดวกก็ทําให้มันสะดวกให้ได้เพราะเมื่อเขาคอมมิชแล้วเขาจะทําสิ่งเหล่านั้นจะไม่รับคําแก้ตัวอะไรนอกจากผลลัพธ์เท่านั้นเองคนที่แค่สนใจจะมีคําอธิบายกับการไม่ทําเขาจะมีคําแก้ตัวกับการไม่ทําแต่คนที่มีคอมมิชเมนต์จะไม่รับคําแก้ตัวใดๆนอกจากผลลัพธ์เท่านั้นยกตัวอย่างคอมมิชเมนต์ให้เห็นคนหนึ่งจะลดน้ําหนักไม่ต้องหันมองใคร ตั้งใจแล้วเอาล่ะชีวิตเราอึดอัดแล้วกงเกงซื้อมาใส่ไม่ได้เราจะลดน้ำหนักให้ได้1ิบโลผ่านไปส0บวัน <c oughs> นะฮะยี่สิบวันหรือหนึ่งเดือนเวลาผ่านไปก็กลับมาใหม่โอ้ดูสูตรนี้ไม่ดีหาสูตรใหม่แล้วกันเราไปโทษสูตรอีกสูตรอาหารนี่ไม่ดีมันใช้ไม่ได้จริงสูตรแบบนี้ไม่เหมาะกับเราเราก็หาสูตรใหม่หาสูตรใหม่ไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นอีกคนหนึ่ง ผมลุกขึ้นแล้วผมจะปฏิวัติชีวิตตัวเองผมจะออกกำลังกายลงทุนเลยบอกผมต้องลงทุนแพงๆซื้อรองเท้าแพงๆจะได้เสียดายนะครับจะได้เสียดายจะได้เอาไปใส่ถ้าซื้อรองเท้าถูกเดี๋ยวไม่เสียดายคับคายคับคาไหมครับประโยคแบบนี้เริ่มต้นที่อ็อกเซซิีผมจะซื้อลู่วิ่งแล้วผมจะซื้อราวตากผ้าแล้วอขออภยัยผู้ผิดนะครับ <laughs> สุดท้ายลู่วิ่งกลายเป็นราวตากผ้าอยู่ที่บ้าน เราตั้งใจแล้วผมจะปฏิวัติตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่คนหนึ่งจะเริ่มธุรกิจเ่ะผมจะเริ่มธุรกิจเริ่มพูดความฝันใหญ่โตเราจะทานั่เราจะไปนี่เราจะเข้าตลาดหุ้นผ่านไปจไอมานหนึ่งผมคิดว่าธุรกิจนี้อุปสรรคเยอะนะโอกาสมันยังยังไม่มากนะผมมีธุรกิจใหม่ที่มันน่าจะมีโอกาสดีกว่าอุปสรรคน้อยกว่าเขคุยธุรกิจนี้ผ่านไปสเดือนก็คุยธุรกิจใหม่ปัญหาไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเจอธุรกิจที่ดีแต่ปัญหาคือขาดคอมมิตเมนต์กับสิ่งที่คุณเจอและสิ่ คนเรียนดนตรีเริ่มต้นเรียนไปเข้าคอร์สเล่นกีตาร์เจ็บนิ้วเล่นเป็นโนรู้สึกว่าเรานิ้วไม่พอฮะ <laughs> เราน่าจะมีนิ้วมากกว่า10มันมันไม่ใช่กีฬาที่เหมาะกับเรานิ้วเราสั้นไปเดี๋ยวเล็บเสียนะครับหรือคริสเตียนผมตัดสินใจแล้วผมเป็นคิสเสียนมาหลายปีผมไม่เคยอ่านปีจบปีนี้ต้นปีผมจะอ่านปีให้จบหนึ่งรอบให้ได้แล้วปีหน้าก็อบอกผมเป็นคิสเสียนมาหลายปี ปีนี้ผมตั้งใจใหม่ผมจะเริ่มอ่านให้จบหนึ่งรอบปัญหาไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยเจอสิ่งที่ดีแต่ปัญหาคือขาดคอมมิชเมนแค่นั้นเองคอมมิชเมนเปลี่ยนคําสัญญาให้เป็นความจริงมันเปลี่ยนคําพูดให้กลายเป็นภาคปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆและมันทําให้ชีวิตเราเริ่มเก็บเกี่ยวผลดีจากการมี commitment. คอมมิชเมนคำว่าตัดสินใจเนี่ยภาษาอังกฤษคือ decision ตัดสินใจเนี่ยรากศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากละตินหมายถึง ตัดทางเลือกอื่นออกไปเมื่อคุณตัดสินใจคือคุณตัดทางเลือกอื่นทิ้งไม่ใช่ว่าคุณเลือกอันนี้นะแต่คุณทิ้งอันอื่นเลยตัดสินใจทิ้งทางเลือกอื่นๆตัดสินใจแล้วก็เดินไปให้มันสุดทางเหมือนถ้าต้มน้ําแล้วก็เอาให้มันเดือดถ้าต้มไป80องศาไม่เดือดล้วปิดก็เสียแก๊สเปล่าเสียเวลาเปล่าๆถ้าไม่มีคอมมิชเมนต์จะทําให้คนกลายเป็นคนตื้นเขิน จะเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างแต่ไม่ลึกสักอย่างเราจะรู้หลายสิ่งแต่ไม่มีความลึกจะเป็นนักรีเริ่มที่ขาดสิ่งเดียวคือการทําให้เสร็จจะมีคนรู้จักเยอะแต่จะมีความสัมพันธ์ที่ลงลึกน้อยจะเคยทําหลายอย่างแต่สําเร็จน้อยอยากจะเป็นนักฝันเจ้าแผนการเจ้าไอเดียแต่สําหรับคนที่ ประสบความสําเร็จเขาจะคิดให้ดีก่อนเขาจะเลือกว่าควรทําหรือไม่ควรทําและถ้าลงมือทําแล้วเขาจะไม่ล้มเลิกมันง่ายๆคนที่ไม่มีคอมมิชเมนต์จะเสียเวลาเปล่าๆเ,เสียค่าลงเท้าเปล่าๆเสียค่ารูวิ่งเปล่าๆเสียค่าสูตรลดความอ้วนเสียค่าพระกัมภีรที่ซื้อมาเป็นเล่มใหม่เพื่อจะตั้งต้นใหม่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดใจปรารถนาะแต่เพราะขาดคอมมิชเมนต์ วินส์ลอบดีได้กล่าวไว้แบบนี้สิ่งที่เปาโลได้สะท้อนในเราเห็นก็คือการยืนหยัดถ้าเราตัดสินใจแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องทีเราทําจริงๆเราตรวจสอบแล้วไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนร้านไม่ยืดหยุ่นนะครับการมีคอมมิชเมนต์กับการยืดหยุนนี่เป็นคนละคำกันคุณมีคอมมิชเมนต์โดยคุณยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้แต่มันต้องไม่ได้เกิดจากการที่เราถอดถอยท้อใจหรือไม่สู้มันต่อไปคอมมิชเมนต์เรียกร้องการจ่ายราคาสูง เพราะฉะนั้นเราคอมมิตกับทุกเรื่องไม่ได้ใครขอให้เราทําอะไรเราอยากจะตั้งใจอะไรเราคอมมิตทุกเรื่องไม่ได้เพราะการคอมมิตแต่ละเรื่องมันมีราคาที่เป็นผลลัพธ์ของการคอมมิตเราจึงต้องเลือกว่าเราจะยินหยักเรื่องอะไรเราจะคอมมิตกับเรื่องอะไรเมื่อเราเป็นคนมีคอมมิตเมนเราจะเป็นคนไม่รับปากส่งๆเราจะคิดให้ดีก่อนที่จะรับปากถ้าเราทําไม่ได้เราจะไม่รับปากแต่ถ้าเราจะทําจริงๆเรารับปากแล้วเราก็จะทําให้ได้ ผู้คนจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เอาจริงเอาจังไม่ใช่คนประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอบและหลังจากนั้นในเวลายาวนานเนี่ยคนที่มีคอมมิชเมนต์เนี่ยจะเพิ่มพูนความลึกให้กับตัวของเขาเองเขาจะรู้สิ่งต,ต่างๆลึกขึ้นลึกขึ้นและเขาจะกลายเป็นคนที่มีฐานที่แข็งแรงคอมมิชเมนต์ในชั่วชีวิตหนึ่งใน10ปีใน15ปีมันจะสร้างฐานใหม่ และในปีที่16เราจะเหยียบบนฐานที่สะสมมาแล้ว15ปีปีที่17เราจะเหยียบบนฐานที่สะสมมาแล้ว16ปีขณะที่คนไม่มีคอมมิชเมนต์เริ่มต้นทําลงทุนเสร็จทุกอย่างก็เป็นพื้นเปล่าๆผ่านไป15ปีเขาจะยืนบนพื้นฐานของปีแรกในระยะสั้นคนมีคอมมิชเมนต์เหนื่อยกว่าคนไม่มีคอมมิชเมนต์แต่ในระยะยาวคนมีคอมมิชเมนต์จะเหนื่อยน้อยกว่าคนที่ไม่มีคอมมิชเมนต์ ในระยะยาวคนที่มีคอมมิตเมนต์จะมีฐานที่เสริมเขาแต่คนไม่มีคอมมิตเมนต์ในชีวิตทำอะไรไม่สุดจะไม่มีฐานให้เขายืนในระยะยาวดังนั้นถ้าหากเราอยากจะเพิ่มพูนการนำเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือในชีวิตของเราพัฒนาความลึกในชีวิตของเราเราต้องเป็นคนที่ยืนหยัดกับสิ่งที่ถูกต้องและทำสิ่งนั้นจนเกิดความลึกมากขึ้นนี่คือสีที่สองที่จะช่วยเพิ่มขีดการนำและเพิ่ม สิบหน้าในชีวิเราสีที่1คือ conviction ความเชื่อมัน่นสีที่2คือ commitment การยืนหยัดสีที่3 competency competency คือความสามารถปเโลได้พูดถึงเครื่องหมายของการเป็นอัครทูตของท่านอย่างที่3ท่านบอกว่าโดยหมายสําคัญโดยการอัศจรรย์และการแห่งอิทธิฤทธิ์ต่างๆอยู่ในข้อ12สิ่งที่ยืนยันว่าปโลเป็นอัครทูตคือหมายสาคัญการอัศจรรย์การอิทธิฤทธิ ธิเดชที่พระเจ้าทําในชีวิตของเปาโลเพราะฉะนั้นในบทบาทบทบาทหนึ่งคนคนนั้นต้องมีความสามารถในงานที่เขาทําการงานของเปาโลได้รับการรับรองผ่านความสามารถซึ่งความสามารถเหล่านั้นมาจากพระเจ้าพูดให้สมดุลก็คือไม่ได้บอกว่าทุกการอัรรยนมาจากพระเจ้านักวิทยาคมอียิปต์ก็ทาการอัรรยนเหมือนโมเสสได้แต่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเราจะไม่ได้ติดตามคนเพียงเพราะเห็นการอัรรยนที่เขาทํามันต้องมีเครื่องหมายอื่นด้วย แต่ถ้าหากคนคนนั้นเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนนําเนินชีวิตกับพระเจ้าผู้ทรงพระชน์เราเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงพระชนน์นั้นสามารถทําการอัศจรรย์ของพปรองได้ในทุกวันนี้หลักการในข้อนี้คือความสามารถที่เปาโลได้รับมาเนี่ยเป็นความสามารถที่มันไม่ได้มาจากตัวเปาโลลําพังไม่ไม่มีทางที่เปาโลจะทําการอัศจรรย์ได้ด้วยตัวเองการอัศจรรย์ที่เปาโลทามาจากพระเจ้าทํางานผ่านเปาโลเราเหนื่อยการทําเพื่อพระเจ้า แต่เราไม่เหนื่อยเกินไปถ้าพระเจ้าทํผ่านเราอาจารย์นิยมเคยพูดกับผมประโยคนี้ดีมากๆใหพ้พระวิญญาณไปสุดได้ทํางานผ่านชีวิตของเราให้พระเจ้าทํางานผ่านเราเมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะรับรองเมื่อพระเจ้าเรียกเปาโลให้เป็นอัครทูตพระเจ้ารับรองเปาโลได้หมายสาคัญ c o m p พ t e n c y หรือความสามารถในข้อนี้ผมจริงไม่ได้พูดเพื่อจะทําให้เราต้องรู้สึกกดดันว่าความสามารถเรามันน้อยเกินไปแน่นอนมันต้องฝึกมันต้องพัฒนา แต่อยากให้เรารู้ว่าพระเจ้าที่เป็นเจ้าของงานเรียกเราจะไม่ให้เราไปทำงานของโปรงมือเปล่า,เ,ลา mm. เมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะรับรองเรา mm. เมื่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะสนับสนุนเราจะเพิ่มพูนขีดความสามารถให้กับเรายิ่งขึ้นเรื่อยๆ mm. ในกิจการบทที่สสาวกพระเยซูต้องไปคุยโต้แย้งกับพวกธรรมาจารที่มีการศึกษาประคัมภีร์ ถ้าอาจารย์งงว่าทําไมคนเหล่านี้ไล้การศึกษาแต่ทาไมพูดจาศาสนศาสตร์พระคัมภีร์อย่างลึกซึ้งจริงๆในที่สุดนะักการศาสนาเหล่านั้นก็นึกขึ้นได้ว่าคนเหล่านี้ที่ด้อยการศึกษาเคยอยู่กับพระเยซูการอยู่กับพระเยซูทําให้คนด้อยการศึกษาอย่างสาวก12คนโตแย้งกับคนที่มีการศึกษาได้ด้วยหลักการปีที่เขาอัศจรรย์ใจเมื่อคุณอยู่กับพระเยซูเมื่อคุณตอบสนองการสุเรียกของพระเยซู พระเยซูจะเพิ่มสิ่งที่จําเป็นให้กับคุณในการทําหน้าที่ให้สําเร็จเอเมนไหมครับอ,อยากให้เรามีความเชื่อและขยายชีวิตของเราออกไปเมือ่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะรับรองเมือ่อพระเจ้าเรียกพระเจ้าจะสนับสนุนเอเมนไหมครับในสองโครินธ์บทที่สี่ข้อเจ็บอกว่าเรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินเราทุกคนเป็นภาชนะดินผมเป็นภาชนะดินพี่น้องเป็นภาชนะดินเราเป็นเพียงแค่ภาชนะดินแต่เรามีของมีค่าอยู่ในชีวิตของเรา ขอมีค่านี้บริบทพันธพีตอนนี้คือพระเยซูเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในภาชนะดินของเราเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์อันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวของเราเองเมื่อมีพระเยซูคุณมีฤทธิ์เดชของพระเยซูคุณมีที่ปรึกษามหาสจัลไม่ว่าจะทําสิ่งนสิ่งใดพระเจ้าจะช่วยสับสุนและเพิ่มเติมความสามารถให้กับเราไม่ต้องกังวลกับความสามารถวันนี้ถ้าเรามีสองสิ่งแรกเรามีความเชื่อมั่นคอน v i คชั่น เรามีคอมมิชเมนต์การยืนหยัดถ้าเรามีสองซีแรก c o m p e t e นซี ency, เราจะถูกดึงขึ้นเองถ้าคนมีความเชื่อมัน่นเขาจะพูดต่างๆออกมาจากความเชื่อมัน่นความเข้าใจถ้าคนมีการผูกพันตัวการยืนหยัดหรือคอมมิชเมนต์เขาจะเพิ่มปูนขีดความสามารถขึ้นในภายหลังภาราจคือครูที่ดีที่สุดของเราภาราจคือครูที่ดีที่สุดของเราภาราจจะสอนให้เรารู้หลายสิ่งทําให้เราดิ้นรน และทำให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมทีฮาฟเอเคอร์บอกว่าถ้าคุณเต็มใจทำแต่เรื่องง่ายชีวิตก็จะเป็นเรื่องยากถ้าคุณเต็มใจทำเรื่องยากชีวิตก็จะเป็นเรื่องงา่ายถ้าคุณเต็มใจทำแต่เฉพาะเรื่องงา่ายๆชีวิตก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าคุณเต็มใจทำสิ่งยากๆชีวิตก็จะเป็นเรื่องงา่ายเอเมนไหมครับวันนี้ถ้าท่านเจออะไรบางอย่างที่มันโหนบาของชีวิตให้มันสูงขึ้นเจอสิ่งที่มันยากขึ้น เจอพรมแดนใหม่ๆที่สุดความเข้าใจือประสบการณ์ของเราถ้าเราทําแต่เรื่องง่ายๆอยู่ในคอมฟอร์ตโซนต่อไปชีวิตก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเรากล้าที่จะไปตะลุยกับมันพระเจ้าเรียกนําเราจริงๆเราอธิษฐานก่อนตัดสินใจเพราะว่าถ้ามีคอมมิชเมนต์มันทําทุกอย่างไม่ได้ต้องรอกจริงๆสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําจริงๆและถ้าสิ่งนั้นใช่ก็ขอให้เรากล้าที่จะเข้าไปเพราะถ้าเราผ่านพ้นเรื่องยาก,ยาก ชีวิตมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมและสีที่4สุดท้ายคาแรคเตอร์ลักษณะชีวิตคาแรคเตอร์ลักษณะชีวิตปโลได้สะท้อนสิ่งนี้ออกมาผ่านการเป็นผู้นำของเขาในข้อที่13บสถึงสิเปาโลพูดเรื่องคาแรคเตอร์ลักษณะชีวิตของจิตใจที่เสียสละจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่นการไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นการเป็นคนที่มีความดีงามอยู่ในใจของเขาข้อ13 14และส6พูด3ครั้ง ถึงความต้องการเปาโลที่จะไม่เป็นภาระของใครเปาโลพูดในข้อ13ข้าพเจ้าไม่เป็นภาระของพวกท่านข้อ14จะไม่เป็นภาระกับพวกท่านข้าพเจ้าเองไม่เป็นภาระกับพวกท่านเปาโลไม่ต้องการจะเบียดเบียนใครแม้ในเวลานั้นมีผู้นำำําจํานวนมากในโครินท์ที่เบียดเบียนคนอื่นวางประโยชน์ทางการเงินแต่เปาโลบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะเอาเปรียบใครเขามีจิตใจแบบนี้เขามีลักษณะชีวิตแบบพระคริสต์ ในข้อ18เปาโลบอกว่าท like really ิตัสก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นเหมือนกับเปาโลเราทั้งสองดำเนินการด้วยจิตใจอย่างเดียวกันเดินตามรอยเดียวกันทิตัสก็เป็นผู้รับใช้คนหนึ่งที่เป็นทีมเปาโลเขาไม่เอาเปรียบใครเหมือนกันข้อ19เปาโลบอกว่าตอนหน้าพระพัก์พระเจ้าเนี่ยเขาพูดเฉพาะพระพัก์พระเจ้าว่าทุกสิ่งที่เขาทําเพื่อความเจริญของชาวโครินเพื่อความเจริญจิตวิญญาณของคนอื่น พี่น้องฟังพระธรรมตอนนี้เราจะรู้ว่าโครินทํากับเปาโลให้เสียใจให้เจ็บมากแต่เปาโลพูดในข้อ19อย่างคนที่ไม่เคยมีบาดแผลความกลมคืนทุกอย่างที่เปาโลทํากับคนที่ทําให้เขาบาดเจ็บเขาทําเพื่อให้คนเหล่านั้นเจริญขึ้นทําให้คนเหล่านั้นดีขึ้นกว่าเดิมความสามารถหรือบุคลิกภาพอาจเปิดประตูแต่ลักษณะชีวิตจะรักษาประตูให้เปิดได้ตลอดไปถ้าเราเป็นคนที่มีลักษณะชีวิตที่ดีมีจิตใจที่ดี ความสามารถจะยิ่งสนับสนุนเราให้ไปข้างหน้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมสีสิ่งนี้ควบคู่กันหมดครับทั้งความเชื่อมัน่น conviction commitment การยืนหยัด competency ความสามารถ character ลักษณะชีวิตสีสิ่งนี้มันไปคู่กันถ้าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะดึงอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาด้วยถ้าเราเป็นคนที่มี conviction ที่ถูกต้องมันก็จะดึง commitment ให้กับเรามันจะดึง competency ของเราขึ้นมาและ conviction จากพระเจ้าจะสร้าง character ที่ถูกต้อง เพราะมันเกิดจากความคิดผังความคิดที่ถูกต้องในหัวของเราออกมาสี่สิ่งนี้จะดึงซึ่งกันและกันถ้าคุณมีคาแรคเตอร์ที่ดีคุณจะเพิ่มคอมเพลเทนซีเพราะคนที่อยู่กับคุณเขาจะเชื่อใจสิ่งที่คุณพูดเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ซื่อตรงและมีความจริงใจมีความรักมันจะเพิ่มความ trust และ trust คือคอมเพลเทนซีอย่างหนึ่งที่เราได้รับจากผู้ร่วมงานของเราสสิ่งนี้จะสนับสนุนและทํางานร่วมกันสลับบางคนวันนี้บางอันจะสูงบางอันจะต่ํา แต่ตลอดการเดินทางชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าการรับใช้การเป็นผู้นําคน4สิส่งนี้มันจะเรียนรู้ในเส้นทางของชีวิตการเติบโตของเราและทําให้เราดีขึ้น4ีสีนี้เป็นสีแท่งแต่สิ่งที่เป็นสีสาคัญที่สุดที่เป็นเบสของสีส่นี้คือ See Christ หรือพระเยซูคริสคอ n v ิ c ชั่นทั้งหมดถ้าคุณยืนอยู่บนพระเยซูคริสคอิชั่น Christ, จะมั่นคงคอมมิทเมนททั้งหมดถ้าคุณยืนอยู่ที่พระเยซูคริส คอมมิตเมนต์นั้นจะไม่ใช่แค่พลังของความตั้งใจแต่เป็นพลังของการทรงเรียกพลังของพระเจ้าผู้รั้วนาคตกลงและควบคุมทุกสิ่งคอมมิตเมนต์ของคุณจะมั่นคงเพราะเป็นคอมมิตเมนต์ที่ถามพระเจ้าก่อนที่จะทําสิ่งเหล่านั้นคอมพิเทนซีของคุณจะได้รับจากพระเจ้าความสามารถคุณจะถูกเพิ่มพูนพระของประธานพระเจ้าเป็นผู้ให้และคาแรคเตอร์ลักษณะชีวิตคุณจะถูกฟอร์มบนพื้นฐานการเรียนแบบพระเยซูคริสต์และมันจะทําให้เราสามารถเรียนแบบผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดคนหนึ่งในโลกใบนี้ได้ แอนดรูคาเนกี้เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของอเมริกาในสมัยอดีตเขาเริ่มต้นเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับที่อพยพจากสกอตแลนด์มาที่อเมริกาเขาเริ่มต้นทำงานเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเด็กยากจนต้องทำงานสู้ชีวิตเพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทองในที่สุดแอนดรูคาเนกี้คนนี้กลายเป็นนักธุรกิจที่รวยที่สุดในอเมริกาเขาเป็นเจ้าของบริษัท โรงงานผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาสิ่งที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยมีลูกน้องเป็นมหาเศรษฐีจำนวน43คนมีมหาเศรษฐี43คนที่มาทำงานเป็นลูกน้องของเขาเขาเรียก43ม,มิลเลนเนียนนรเศรษฐีงเงินล้าน U.S. แต่สมัยนั้นอเมริกาไม่ได้รวยแบบทุกวันนี้การมีมิลเลนเนียนนร์สักหนึ่งคนสองคนเป็นเรื่องยากเพราะว่า หล้านเหรียญสมัยนั้นเท่ากับ700ล้านบาทสมัยนี้หรือประมาณ20ล้านเหรียญในสมัยนี้การที่มีคนที่เป็นมหาเศรษฐีมาทำงานให้เขาจำนวนถึงสี่สิบสาคนเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะฮะนักข่าวก็มาถามแอนดูคานิกี้บอกว่าคุณทำยังไงคุณถึงจ้างมหาเศรษฐี43คนเนี่ยมาทำงานให้คุณได้แอนดูก็ตอบบอกว่าคนเหล่านี้ มาทำงานกับผมตั้งแต่เขายังไม่มีอะไรเลยเขากลายเป็นมหาเศรษฐีหลังจากเขามาทำงานกับผมนักข่าวถามต่อไปบอกว่าคุณจ่ายเงินเขาแพงหรือเปล่าเขาก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีเขาบอกไม่ใช่เลยสิ่งที่เขาทำก็คือการพัฒนาคนเหล่านี้เหมือนกับคนที่ถลุงทองคําจากพื้นฐานที่ไม่มีอะไรเขาถลุงชีวิตคนเหล่านี้ทําให้เติบโตจนในที่สุดคนเหล่านี้กลายเป็นมหาเศรษฐี เมื่อเข้าไปในเมืองทองคําเมื่อไปถลุงทองคําคุณมองหาอะไรคุณมองหาเศษฝุ่นเศษดินเศษหินเป็นตันๆหรือคุณกําลังมองหาทองคําเพียงแค่ออนเดียวเมื่อคุณไปถลุงทองคําคุณคงไม่สนใจกับเศษฝุ่นหินเป็นตันแต่คุณจะสนใจเพียงแค่ทองคําอ่อนเดียวเพราะฉะนั้นอย่ามองหาเพียงแค่ฝุ่นขยะในชีวิตของคนแต่จงมองหาทองคําในชีวิตของคนและปล่อยมันออกมา เราทุกคนที่นี่อยู่ในบทบาทที่จะปลดปล่อยใครหลายคนและยิ่งเราปลดปล่อยคนอื่นให้เขาพบทองคําในชีวิตของเขาเราก็จะยิ่งถูกยกชีวิตเราให้สูงขึ้นกว่าเดิมทุกคนมีข้อสีรทุกคนมีที่ติทุกคนมีตาหนิไม่ว่าผมหรือท่านเราทุกคนมีเศษฝุ่นเศษดินสิ่งสกปรกในชีวิตเราแต่พระเจ้าถลุงชีวิตเราเพราะพระองค์มองเห็นทองคําในชีวิตของเราขอให้เราเป็นผู้นําแบบนั้นกับคนจํานวนมาก ถลุงทองคําและเอาทองคําในชีวิตคนออกมาแล้วเราจะเห็นว่าคนที่อยู่กับเรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหม,มครับมมมให้เวลานี้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันลองใกล้ครวนถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับท่านทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตรจริงในหน้าที่การงาน ในครอบครัวในการเรียนการศึกษาในความสัมพันธ์กับหมู่เพื่อนหรือการเป็นพ่อแม่การเป็นสามีที่ต้องนำครอบครัวมีสิ่งใดที่ท่านรู้สึกกำลังต้องเดินอยู่ในเส้นทางครุขระหรือบางท่าน เดินอยู่ในชุดความคิดที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้ามีชุดความคิดถึงความกลัวกลัวไม่ดีพอกลัวไม่สำเร็จกลัวล้มเหลวและชุดความคิดนี้ได้อยู่ในซอฟ์แวร์มันฝังอยู่แม้ต่อให้คุณจะพิมพ์อะไรออกมาปริ้นอะไรออกมา ทุกอย่างก็จะเป็นผลของผังความคิดที่อยู่ในหัวให้เราลองอธิษฐานกับพระเจ้ายกเสียงขึ้นเป็นคำอธิษฐานของเราเองพูดกับพระเจ้าถึงสิ่งที่เรากำลังเผชิญและสิ่งใหม่พูดถึงสิ่งใหม่ที่อยู่ในชีวิตเราจากนี้ไปเราอยากเห็นสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรามีสิ่งใหม่อะไรที่พระเจ้าได้พูดกับเราพระเจ้าได้นำเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แตะต้องเรา ฮาเลลูยาฮาเลลฮาเลลูยาฮาเลลบางคนจะถูกถอดถอนกับดักของผลลัพธ์ผลงานการยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปจนไม่ได้สนใจกับกระบวนการที่ถูกต้องหรือการทำสิ่งที่ถูกต้องอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสจิตใจเรา ให้พวิญญาบริสุทธิ์สร้างความเติบโตขึ้นมาจากภายในเราให้พรวิญญาบริสุทธิ์ฟื้นฟูการนำออกมาจากข้างในของเราขอพรวิญญาบริสุทธิ์ทรงสร้างจิตใจที่เข้มแข็งให้กับเราพรวิญญาบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอทรงปรดตรัสกับเราพูดกับเราฟื้นฟูข้างในของเราให้เข้มแข็งรักษาส่วนที่เหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าให้กลับมีกําลังขึ้นใหม่อยู่ครั้งหนึ่งฮาเลลูยา

she you put sense of love. บอกกับพระเจ้าว่าเรารับรู้ความเป็นที่รักเรารับรู้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้ารับรมรู้การยอมรับของพระองค์ที่มีต่อเราตั้งแต่วันนี้พระองค์ทรงรักเราด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไขจิตใจเราจึงมีชุดแห่งความคิดของการพักสงบเราจะมีชุดความคิดของการเป็นที่ยอมรับและถูกรักโดยพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องเพียงพยายามจะพิสูจน์ตัวต่อพระองค์อีกแต่เรารับใช้มาจากจิตใจที่ถูกเติมเต็มในพระองค์ ทำทุกสิ่งมาจากจิตใจที่ถูกเติมเต็มด้วยความรักของพระเยซูขอทรงเคลื่อนเราด้วยแรงและกําลังใหม่ขอทรงเคลื่อนเราด้วยสันติสุขและความเชื่นชมพิณีขอทรงเคลื่อนเราด้วยกาลังขอทรงเคลื่อนเราด้วยการเกิดผลที่มาจากธรรมชาติและภายในฮาเลาลูยาฮาเลาลูยา มีความรู้สึกว่ากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างไม่เป็นผลสถานการณ์ที่หลายอย่างยังไม่เป็นดังใจมันมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือความรู้สึกท้อแท้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านความรู้สึกที่คิดว่าอยากจะล้มเลิกเสียดีกว่าอยากจะเลิกเสียดีกว่าหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่ดึงเราให้ขยักขย่อนความรู้สึกที่ดึงเราให้ไม่กล้าที่จะเหยียดออกไปให้สุดหรือให้เต็มที่เราไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําทุกอย่าง โดยไม่รู้จักถอยถ้าหากสิ่งนั้นพระเจ้าบอกว่าเป็นประตูที่ปิดก็อย่ารั้นที่จะไปต่อแต่หากพระเจ้าต้องการที่จะให้ท่านเดินสู่ประตูนั้นแม้จะมีอุปสรรคความยากลำบากและพระเจ้าบอกกับท่านว่ามีประตูที่เปิดสำหรับท่านวันนี้ท่านต้องการกำลังต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระวัญญาณบใบสุดได้พูดใน จิตใจได้เสริมกำลังใจให้ปรองเปลี่ยนเราก่อนที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้ปรองสร้างเราก่อนที่จะพลิกผันเหตุการณ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดช่วยเหลือเรากี่คนต้องการคำอธิษฐานในเรื่องนี้ขณะที่ประชุมก้มสีหลับตาท่านสามารถยกมือขึ้นเราใจอธิฐานเผื่อท่านได้กันฮาลลูยาฮาลลูยาท่านสามารถยกมือขึ้นเราอธิฐานเผื่อด้วยกันพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้ครับตรงอธิฐานเผื่อพี่น้องที่ต้องการกำลังจากพระเจ้า ขอให้เขามีคอนวิคชั่นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงกับเขาให้เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเขาขอให้จิตใจที่ไม่ทอ้อแท้ขอให้กาลังใหม่กับเขาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงโปรดตรัสกับเขาขอให้เขามีประสบการณ์ในการนําที่มาจากตรงจากนี้ไปพระเจ้าในสถานการณ์ที่อยากเลิกในสถานการณ์ที่ขยักขย่อนขอพระเจ้าโปรดนํากับเขาว่าประตูนั้นเปิดหรือประตูนั้นปิด และถ้าหากประตูนั้นเปิดต่อไปขอทรงให้เขาแข็งแกร่งที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้ขอพระญยาบริสุทธิ์ขอสงวยพรคนเหล่านี้ด้วยแล้วก็ฝากเขาไว้ในผาทของพระองค์ความสามารถที่ขาดอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดขอพระเจ้าบดเพิ่มเติมขอพระยาบดเพิ่มเติมและมอบกำลังให้ในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพร ช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริษจท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ